แน่นเหมือนเดิมแฟนคลับนะมีป้ายบงป้ายไฟมาด้วยนะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังต้อนรับน้องเอ็มอัตพงศ์ครับผมนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสักครู่เดียวนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ด้วยนะครับผมวันนี้เอ็มอัตพงศ์ของเรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าเอ็มเขาหายไปไหนมาแล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดและที่สำคัญคือเขามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ฝากเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามได้กับน้องเอ็มอัตพงศ์นะสวัสดีน้องเอ็มด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเอ็มด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับหล่อขึ้นหรือเปล่าใครก็บอกหล่อขึ้นไหมหล่อขึ้นนะครับผมตัวนี้นะคนก็บอกเยอะใช่ไหมชุมบอกเยอะครับเป็นดูแลที่จะทำคลินิกไหมเอาซะหน่อยเลยนะครับผมตรงนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องเอ็มนะครับสัมภาษณ์กันนิดนึงครับผมห่างหายจากวงการไปทำอะไรมาบ้างฮะเอ็มฮะก็7-8 ปีที่ผ่านมาก็คือจริงๆก็คือมีออกคอนเสิร์ตบ้างแต่ก็คือเราไม่ได้ออกซิงเกิลใหม่เลยครับผมก็มีเป็นอาชีพแข่งรถแล้วก็นักร้องสองอาชีพคือเราเห็นเอ็มขับรถอยู่แล้วใช่ไหมเป็นระยะเวลานานสิบทั้งหมดถ้าเป็นนักเป็นอาชีพประมาณ10ปี10ปีครับผมทำไมถึงชอบการขับรถฮะโอ้โหก็เป็นคนชอบความเร็วแล้วก็ชอบอะไรที่มันท้าทายครับก็เลยรักในความเร็วใช่ครับอยู่ตรงนั้นไม่คิดถึงวงการเพลงไม่คิดถึงแฟนเพลงคิดถึงนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา 7-8 ปีเนี่ยก็ทำเพลงอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาสักทีเพราะว่าเพลงยังไม่ถูกใจเราครับผมเลยบอกว่าทำไมทิ้งไปเยอะเหมือนกันสรุปแล้วน้องเอ็มหายไปกี่ปี8 ปี 8 ปีไปขับรถแต่ก็เราจะได้เห็นน้องเอ็มในผลงานของเพลงละครบ้างเพลงละครติดตามกันได้ใช่เพลงประกอบหนังประมาณนี้ก็ยังมีอยู่มาเรื่อยๆครับผมนะครับผมนะฮะล่าสุดเห็นว่าขับรถขับเก่งมากครับคุณผู้ชมฮะไปได้แชมป์มาด้วยใช่ครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นแชมป์อะไรครับลูกชิ้นแชมป์ลูกชิ้นป้าบอไม่ใช่ลูกชิ้นครับผมเป็นแชมป์ดริฟต์ครับดริฟต์เหรอฮะสนามที่จันทบุรีครับเป็นสนามเรียกว่าระดับประเทศมีนักแข่งทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาแข่งคือเป็นงานขับแบบเบียดกันใช่ครับที่เราเห็นกันในแบบว่ามอเตอร์สปอร์ตทั่วไปใช่เคยดูโตเกียวดริฟต์ใช่ไหมเคยก็คือเขาเรียกว่าการแบทเทิลเราจะผัดกันนำกันตามนะฮะแล้วก็ใครที่ตามได้ชิดกว่ากันก็ชนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องเอ็มก็ไม่ได้แข่งกับคนไทยอย่างเดียวใช่ครับแข่งกับชาวต่างชาติด้วยมีทั้งอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นมาเลเซียหมดเลยแล้วที่ชนะมานี่เป็นชนะทีมชาติไหนมาจริงๆเนี่ยต้องแข่งทั้งหมดเกือบร้อยชีวิตนะครับครับผมแล้วก็ผมแข่งรุ่นเอ็กซ์เพิร์ตก็คือรุ่นสูงสุดในงานใหญ่สุดเลยใช่ก็ได้อันดับที่1มาเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเจอทุกเชื้อชาติมาเลยใช่ครับนะครับจนได้อันดับที่1มาขอเซฟโบ้ไว้กับเอ็มด้วยนะฮะขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่เขารักนะครับแล้วเขาก็ทำได้ดีเอาล่ะมาถึงคำถามต่อไปเรามานั่งพูดคุยกันดีกว่าได้เดี๋ยวก็อี้เขาจะเหงานะครับผมตรงนี้นะฮะเอาล่ะนะครับมาถึงคำถามต่อไปบ้างนะครับกลับมาครั้งนี้เป็นไงบ้างครับทำไมถึงมาทำเพลงกับค่ายใหม่ล่าสุดเลยเข้าสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเรานะครับผมทำไมถึงมาอยู่ค่ายนี้ฮะค่ายเข้าสายเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมีโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาขอบคุณที่กลับมาก็จะพาศิลปินนักร้องที่ห่างหายจากการร้องเพลงการออกซิงเกิลไปนานแล้วเนี่ยกลับมาทำเพลงแล้วก็ให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นน้องพันธ์อย่างนี้น้องพันธ์คือคนแรกในโปรเจกต์เลยเบอร์หนึ่งเลยใช่พอน้องพันธ์ออกปุ๊บด้วยเพลงเก็บซ่อนแล้วก็ทางค่ายเนี่ยก็โทรมาติดต่อน้องเอ็มต่อใช่ครับก็คือเสนอบอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์นี้ขอบคุณที่กลับมาแล้วก็มีเพลงที่ PVS Bar ของคนแต่งโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วคนนี้ใช่ฮะก็แต่งเพลงชื่อโคตรเพราะให้เนี่ยตอนแรกดูเนื้อเพลงดูชื่อเพลงผมก็เอ๊ะมันเป็นเพลงที่เพลงตัวเองชมตัวเองหรือเปล่าว่าเพลงมันโคตรเพราะคือมันเหมือนกับการสะกดจิตคนฟังโคตรเพราะ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 ก็โคตรเพราะเลยแล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วยใช่ครับนะครับแต่ฟังไปฟังมาไม่เพราะจริงฮะจริงๆมันเป็นความหมายของเพลงที่ว่าคนที่จะเลิกกันเนี่ยจะยกเหตุผลครับจะยกเหตุผลต่างๆนานามาอ้าง108,900เธอดีเกินไปนะเราเข้ากันไม่ได้ถูกแล้วครั้งที่เข้ากันมาโอ้ยไม่รู้กี่ปีครับเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกครับเข้าบ้านออกบ้านนี่แหละครับใช่ๆฮะก็หลังๆเริ่มเข้ากันไม่ได้ละครับก็หาเหตุผลที่จะเลิกคนจะไปเนาะคนจะไปไม่มีใจแล้วคือจะบอกเลิกแหละแต่ก็คือหาเหตุผลมาครับมันก็เลยกลายเป็นคำว่าโคตรเพราะนี่นะฮะพีเอสบ้าแต่งนะครับใครเป็นคนตั้งฮะน้องเอ็มพีเอสบ้าเลยโคตรเพราะพีเอสบ้าเลยเหรอใช่ครับนะครับต้องขอบคุณพี่เขาตอนแรกที่ได้ชื่อนี้มาเรารู้สึกไงบ้างตอนแรกยังรู้สึกเฮ้ยจะร้องดีไหมเพลงนี้คือคนจะหาว่าเราหลงตัวเองหรือเปล่าโคตรเพราะอะไรเงี้ย
แต่พอถ้าเกิดได้ฟังเนื้อนะได้ฟังความหมายดีๆจะรู้เลยว่าทำไมถึงโคตรเพราะครับผมว่าในนี้คนที่เคยอกหักหรือว่าคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเยอะแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกแบบนี้น่าจะเข้าใจพี่ร้องไห้แบบเพลงเอ็มมาละหลายเพลงมากขอบคุณมากนะครับผมตรงนี้นะฮะเอาล่ะเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับได้ทำงานพูดถึงพี่เวสป้าครับเป็นโปรดิวเซอร์คนใหม่ล่าสุดด้วยใช่ครับนะครับผมโปรดิวเซอร์ที่แต่งเพลงเก็บซ่อนด้วยฮะพันแล้วก็แต่งให้ผมด้วยถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์มือทองในวงการเพลงเลยหลายต่อหลายคนอยากให้เขาแต่งเพลงให้สุดยอดมากนะครับผมแต่เขาไม่แต่งให้เขาจะเลือกศิลปินที่เขาชื่นชอบแล้วเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างไม่ใช่งานเยอะทำงานกับพี่เวสป้าเป็นไงบ้างไงเอ็มะสนุกมากครับพี่เวสป้าใจดีแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ออกความคิดเห็นออกไอเดียนะฮะทั้งเรื่องเนื้อร้องดนตรีแล้วก็อยากใส่อะไรก็ปล่อยเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นตัวของตัวเองสุดๆใช่ครับเราก็นำเสนอไอเดียของเราผมที่ไปคุกกับโปรดิวเซอร์ในห้องอัดในถึงเช้าหลายวันมากทำอะไรบ้างฮะก็ไปนั่งกินข้าวหมูกระทะนั่นไงว่าแล้วแต่เพลงของน้อยน่ะนะฮะที่เหลือน่าทำอีกซะเยอะแต่ก็ได้รู้เขาเรียกว่าได้รู้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้าอัดหลายรอบมากอ่ะฮะเมื่อก่อนผมเข้าอัดเพลงนึงก็ครั้งเดียวก็ผ่านเลยคือฝีมืออยู่แล้วคืออาจจะด้วยความที่เราอยากจะนำเสนออ่ะฮะตีความให้มันแบบให้คนแบบกินกับเพลงนี้ก็เลยขอแก้หลายรอบมากค่ะทั้งเรื่องการร้องเรื่องดนตรีก็คือครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าละเอียดสุดๆใช่ครับทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วก็การอัดเสียงด้วยใช่ครับนะครับผมนะการทำงานถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยนะครับหลังจากเพลงนี้ปล่อยไปแล้วหลายๆคนเนี่ยรวมทั้งแฟนคลับได้ฟังหรือยังฮะวิทยุเรียบร้อยที่ EFM ของพี่ชาวก็เปิดด้วยนะครับผมแล้วก็ผ่านทางจุ๊กด้วยนะครับจากหลายๆค่ายหลายๆคลื่นวิทยุรวมช anel YouTube ของค่ายข้าวสารเองก็มีเวอร์ชันที่เป็นลายลิลิกส์นะครับผมที่เอ็มเนี่ยร้องอยู่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างถือว่าดีมากฮะตอนแรกที่ปล่อยไปก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะมีกระแสประมาณนึงแต่หลังจากที่เราได้ดูคอมเมนต์ดูฟีดแบ็กที่กลับมาก็ดีใจมากที่หลายๆคนรอเราอยู่แล้วก็ครับผมคิดถึงเสียงเราอะไรเงี้ยแล้วยอดวิวตอนนี้มันไม่ธรรมดานะน้องเอ็มมันไปเท่าไหร่แล้วน่าจะ6ล้าน6ล้านนะปรบมือกับน้องเอ็มด้วยครับศิลปินที่มาได้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็มา6ล้านโดยการกลับมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จสุดๆเลยถ้าใครยังไม่เคยฟังก็เข้าไปที่ YouTube นะฮะแล้วก็นะฮะลองไปฟังกับซิงเกิลนี้โคตรเพราะนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะฮะใน YouTube หรือว่าใน Facebook ของคุณนะครับผมนะฮะตอนนี้เราไลฟ์สดๆเลยจากร้านชิวๆแถวเรียบทางด่วนถ้าใครอยากเจอพี่เอ็มขับรถมายังทันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามีการแสดงสดๆจากพี่เอ็มด้วยนะครับผมเอาล่ะมาถึงคำถามต่อไปกันบ้างดีกว่าถามเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับผมนะฮะพูดถึงเรื่องเพลงนี้เพลงนี้มีความหมายมันคืออะไรจริงๆเนี่ยคำว่าเพราะในเพลงนี้มีเยอะมากถูกถ้านับเมื่อกี้มีการเล่นเกมด้วยว่านับก็มันเหมือนเป็นการเล่นคำด้วยเนาะใช่ครับโคตรเพราะนะครับผมโคตรเพราะก็คือถ้าสมมติว่ามันอยู่กับคำว่าโคตรเพราะเนี่ยมันจะเป็นการฟังเพลงแต่ถ้ามันเป็นเพราะคำเดียวมันก็จะเป็นความหมายอย่างนึงใช่นะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ในเหตุผลของคนที่จะบอกเรื่องเนี่ยก็คือมันเป็นเหตุผลที่โคตรเฉพาะเลยฮะอ่าฮะโคตรเฉพาะหมายถึงว่าคือสุดท้ายเนี่ยเธอยกเหตุผลมา108เราไม่สนครับถ้าไม่มีใจหมดใจให้กันเราก็บอกกันเลยตรงๆคนไม่มีใจทำไงก็ไม่อยู่เนี่ยเพลงเนี่ยถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จมากขนาดปล่อยแค่เสียงร้องซัดไปแล้ว6ล้านวิวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จจริงๆพูดถึงเพลงโคตรเพราะกันนิดนึงดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปแล้วความหมายอยากให้เอ็มย้ำอีกครั้งนึงว่าความหมายเพลงนี้มันคืออะไรฮะความหมายของเพลงนี้เลยคือเรื่องราวของคนที่จะเลิกกันคนที่ถูกบอกเลิกเนี่ยจะเจอเหตุผลเพราะมาเยอะมาก108,900เพราะนั่นเพราะนี่เราไม่เข้าใจกันเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้ใช่เธอดีเกินไปแบบเราเบื่อแล้วเคมีไม่ตรงกันใช่ครับผมแรกๆไม่ได้บอกอย่างนี้หลังๆนี่เพราะมากเลยหลังๆกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ครับเคมีไม่ตรงกันพอมันเจอปัญหาแบบนี้สุดท้ายเนี่ยบางคนก็แบบคนที่ถูกบอกเลิกเนี่ยจะเก็บไปคิดไงเราไม่ดีจริงเราเข้าไม่ได้จริงแต่สุดท้ายบางทีคนที่หาเหตุผลที่บอกเลิกเนี่ยเขาแค่หาเหตุผลมาอ้างเฉยโอเคไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงหรอกบางทีเราเอ้ยโยนให้เราเป็นคนผิดคือคนจะไปอ่ะอยากจะให้รู้สึกตัวเองผิดน้อยที่สุดก็เลยพูดเหตุผลต่างๆนานาขึ้นมาใช่ครับนะครับก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ออกมาใช่ครับนะครับผมนั่นคือความหมายของโคตรเพราะนั่นเองถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นการสะกดจิตคนฟังเหมือนกันครับโคตรเพราะ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 ฟัง
ไปเรื่อยๆโคตรเพราะให้พี่ชื่อเพลงอะไรโคตรเพราะเนี่ยแค่ชื่อมันก็เก่งแล้วอ่ะเนี่ยมีคนบอกเฮ้ยฟังเพลงใหม่พี่เอ็มยังโคตรเพราะคนที่ไม่เคยฟังบอกโอ้จริงเหรอวะโคตรเพราะเหรอชื่อเพลงอะไรวะเอ้ยโคตรเพราะเอ้าก็รู้แล้วมันเพราะแต่ชื่ออยากรู้ชื่อเพลงจะได้ไปฟังโคตรเพราะฟังดูอ่ะรู้นี่ก็อาจจะทะเลาะกันได้นะใช่นะครับแต่ถ้าฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันโคตรเพราะจริงสำหรับเพลงนี้นะครับพูดถึงนะฮะคนที่จะบอกเลิกกันนั่นเองไปถ่าย MV มาแล้วครับใช่ครับ MV เป็นไงบ้างบรรยากาศสนุกไหมฮะสนุกมากฮะจะบอกว่านักแสดงแต่ละคู่เนี่ยแสดงบอกว่าถึงบทบาทครับที่เราเลือกมานี่โอ้โหสามคู่นี่แซ่บๆทั้งนั้นเลยฮะก็จะมีสามเขาเรียกว่าสามรุ่นสามเจนสามเจนสามแบบดีกว่าแบบสามรูปแบบสามรูปแบบแบบที่เป็นนักศึกษาก็มีอ่าฮะวัยเริ่มต้นทำงานคู่รักของนักศึกษาใช่ฮะวัยเริ่มต้นทำงานก็มีก็วัยที่โตแล้วเป็นดารานักแสดงก็เป็นด้วยใช่ก็มีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วให้ดูกันว่าสามความรักสามมุมมองของความรักเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะจบแบบไหนนะครับแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราก็ได้นักแสดงมากความฝีมือมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับได้ข่าวว่า MV เพลงนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเป็นหนังสั้นเลยเหรอใช่ครับทำหนังสั้น3เรื่อง3เรื่องที่เอ็มบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับนะครับแต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกัน3แบบ3รสชาติ3สไตล์3คู่ไม่กลัวมันเปลืองค่าใช้จ่ายขนาดนั้นเหรอเอ็มต้องบอกว่าทางต้องขอบคุณนะทางค่ายเขาสายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คือค่ายเรารวยทุ่มทุนมากๆใช่ฮะจะบอกว่ารวยก็ไม่ใช่แต่ว่าคือเขาทุ่มทุนอ่ะอยากจะให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า MV มันพร้อยอยู่อ่ะเพลงมันพร้อยอยู่แล้วเนี่ย MV เนี่ยจ้างคู่เดียวก็จบแล้วใช่ฮะไม่ต้องโผล่มาอีก3คู่3แบบใช่ฮะแต่นี่คือเราตั้งใจทำจริงๆตั้งใจแล้วก็อยากให้การกลับมาของเอ็มอรพลนั้นมันมีความหมายมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ให้เราได้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยที่กลับมาในครั้งนี้นะครับนั่นคือหนังสั้นเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในวันนี้นะครับพร้อมกับนักแสดงแล้วก็หนุ่มเอ็มของเราไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่เราจะได้ปล่อยกันในวันนี้นั่นเองสดๆเลยนะครับพูดมาขนาดนี้แสดงว่าเรื่องมันต้องเข้มข้นมากๆวันนี้เรามีพระนางมาหนึ่งคู่มาพูดคุยกันสดๆนะถึงรายละเอียดรายละเอียดนะครับผมขอให้ปรบมือต้อนรับเลยนะครับคุณมาวีเบอร์และน้องสันประชาก็สวัสดีครับผมสวัสดีฮะเอาล่ะนะครับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนะทำการจัดเวทีแป๊บนึงนะครับเราจะได้พูดคุยกันทั้ง4ท่านเลย3ท่านเลยรวมพี่ชาวด้วยนะครับเชิญครับนะฮะมารีเบิร์นเนอร์นะครับน้องสันประชากรเชิญครับนะฮะเชิญเลยครับอันนี้ให้เป็นคู่หนึ่งนะฮะเป็นคู่แยกกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ด้วยกันนะใช่แต่คนละพาร์ทกันแต่วันนี้เราเชิญมาทั้ง2ท่านเลยนะครับผมนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์สุภาพสตรีก่อนน้องมารีเบิร์นเนอร์ของเรานะครับผมนะฮะของน้องมารีเนี่ยอยู่ในพาร์ทไหนในเอ็มวีเพลงนี้หนังสั้นเพลงนี้เล่นกับไอซ์ค่ะครับจะเป็นแยกซอรี่ออกมาครับผมนะฮะก็จะเป็นเวอร์ชั่นของคู่รักที่เป็นนักศึกษาหรือเปล่าไม่ใช่นักศึกษาค่ะเป็นวัยทำงานวัยทำงานเป็นสาวออฟฟิศเป็นสาวออฟฟิศนะครับผมก็จะเล่นกับเพื่อนอีกหนึ่งคนใช่ค่ะนะครับนะฮะตรงนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างสนุกไหมบรรยากาศเล่าให้ฟังหน่อยสนุกค่ะจริงๆก็เป็นบทที่ค่อนข้างจะต้องสร้างแคมเปญแบบนี้ครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างห่างไกลจากตัวจริงก็สนุกค่ะแล้วก็มีการแบบว่าสร้างสตอรี่ให้กับตัวละครได้เยอะฟังเพลงตอนแรกฟังเพลงแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าโคตรพร้อมจริงป่ะโคตรพร้อมเหรอนะฮะจริงค่ะพร้อมมากคือติดหูมากติดหูมากฟังแล้วตอนนั้นที่เราได้รับการติดต่อไปเล่นหนังสั้นครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเพลงนี้กับเราต้องทำออกมาได้ดีแน่ๆเลยเคยคิดไว้ก่อนไหมน้องมาริยาคือจริงๆเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วในเรื่องของดราม่าแล้วก็เป็นคนอยากเล่น MV อยากเล่น MV ที่มันแบบว่ามีสตอรี่ มีความดราม่ามีเป็นเรื่องเป็นท็อปอะไรเงี้ยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าตกลงเซเยสรับตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ค่ะนะครับความประทับใจในหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับมารีครับจริงๆประทับใจที่มันเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพที่บางทีมันเป็นช็อตสั้นๆหรือว่าคัดสั้นๆแต่ว่าพอเอามารวมหรือพอมาดูแบบดูตอนเช็คเทปเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าอิมแพคของอารมณ์มันเยอะนะคะคิดว่าเราถ่ายทอดได้ดีไหมก็ทำ
เต็มที่แล้วถ้าดูตัวเองจากมอนิเตอร์ที่เราแบบไปเล่นมาปุ๊บเสร็จแล้วมารีรีเช็คกันอีกครั้งนึงเนี่ยเต็ม10เนี่ยมารีให้เท่าไหร่กับตัวเองก็ให้10เท่าที่ตัวเองแบบว่าสามารถที่จะปั้นออกมาได้นะครับผมเอาล่ะนั่นคือในส่วนของน้องมารีนะฮะมาถึงน้องซันบ้างครับนะครับรับบทเป็นชื่อในเรื่องชื่อนิกครับนิกครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักที่เป็นดารานักแสดงดารานักแสดงแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นยังไงบ้างอินกับเพลงนี้ไหมตอนแรกที่ได้ฟังเพลงนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าพอจริงติดหูมากเพราะว่าเราเอาโทรศัพท์เปิดไว้ตรงนี้เปิดไว้ที่ติดหูนะฮะก็โทรศัพท์ไว้นี้นะครับน่ารักแน่หยอกหยอกหยอกนะครับผมพ่อแม่พ่อน้องคือพี่เอ็มเนี่ยผมเป็นแฟนคลับเขามานานคือเขาอ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงอกหักได้พร้อมมากค่ะน้ำเสียงโหยหวนนี่คือเข้าถึงอารมณ์มากจริงคือมันกระชากใจมันกระชากใจมากนะฮะคนเบื้องหลังเนี้ยครับคนเบื้องหลังพี่ชาวเราฟังแล้วร้องไห้เลยครับผมนะฮะอ๋อตอนนั้นที่พี่ไปติดเด็กแถวใช่ใช่ติดหมอนวดนะฮะนะครับผมเขาโดนอยู่ด้านหลังคนเบื้องหลังแล้วก็ร้องนั่งอยู่แล้วร้องก็แผนไทยใช่ใช่ครับมีหลายแผนนะครับทั้งแผนปัจจุบันแผนมหัศจรรย์นะฮะร่วมกันไปเรื่อยเลยนะครับตรงนี้ถามน้องซันนิดนึงดีกว่าว่าเนื้อเรื่องของน้องซันนี่คือประมาณไหนบ้างเป็นคู่รักดาราเป็นคู่รักดาราที่ผมกับพี่ไอซ์ผมแสดงกับคุณไอซ์อภิสราครับผมคือจริงๆเขินมากเพราะเขาสวยมากนะครับแล้วก็ของผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของดาราที่เราอาจจะเอาใจใส่กันได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยมีให้กันส่วนใหญ่คู่ผมจะเป็นการระหองระแหงโดยที่เราไม่ค่อยมีเวลาให้กันอินไหมมันอินไหมฮะอินไหมเล่นอะไรนี่ก็อินนะครับอินนะฮะใกล้ๆตัวมากใกล้ๆไหมฮะครับผมใกล้นะครับเพราะพี่ชาวก็อยู่ใกล้ความรักของนายกน้องซันด้วยผมก็ใกล้ความรักเพราะฉะนั้นเราอย่าพูดถึงเลยดีกว่านะครับผมเราข้ามเรื่องนี้กันใช่ๆนะครับยากไหมครับ MV เพลงนี้ยากนะครับเพราะจริงๆส่วนตัวผมเคยเล่นแต่ละครเล่นหนัง MV เคยเล่นครั้งเดียวของพี่พีทพีระแล้วก็ไม่ได้เล่นมาเป็น10ปีแล้วก็ได้มาเล่นเรื่องนี้คือรู้สึกว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าพี่ทรงเขาละเอียดมากจริงๆคือนิดเดียวเขาไม่ปล่อยผ่านเลยพุ่งกลับใช่ไหมขนาดผมแค่ฉีกหน้าปกที่ผมถ่ายแบบคุณไอซ์ประมาณ 4-5 เทคอ่ะทำไมอ่ะกระตุกครั้งหนึ่งแล้วก็ฉีกไม่ได้ต้องทีเดียวเลยอ๋อเหรออ๋อห้ามกระตุกละเอียดมากห้ามกระตุกครับเพราะเขาฉีกเสร็จแล้วก็กระตุกทีเดียวเยี่ยมตรงนั้นถูกต้องแล้วก็ตามหลักแล้วนะครับผมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าหนังสั้นของน้องซานไม่มีตกจูบด้วยของผมมีตกจูบไหมไม่มีนะพี่ไม่มีฮะไม่มีไม่มีมีจูบไหมหนวดจูบไหมมีกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยอะไรครับนำมานั่งตัดผมมีลูกโหดนิดหน่อยคืออยากให้มีจูบเหมือนกันค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันเป็นเรื่องราวปกติของความรักนั่นเองใช่ครับคู่รักนะครับคู่รักที่ทำงานทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันตอนที่เราเล่นเรานึกภาพถึงใครไหมตอนที่เราเล่นเรานึกภาพถึงใครไหมมันจะได้อินหน่อยนึกภาพถึงคุณไอซ์เพราะว่าจริงๆผมกับคุณไอซ์เคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วจริงเราถึงไอ้เลยเหรอถึงไอ้เลยเพราะเราเรื่องที่เล่นละครด้วยกันคือเรื่องก็ประมาณนี้แหละฮะเราก็เลยอินนิดนึงครับค่ะนะฮะตรงนี้ยากไหมครับสำหรับ MV หนังสั้นที่น้องแซนเล่นบทนี้โอ้ยากนะครับเพราะว่ามันผ่านยากจริงๆมันไม่เหมือนเล่นละครที่แบบรับ3กล้องทีเดียวนี่เป็นหนังสั้นแล้วมีกล้องเดียวด้วยกล้องเดียวเพราะฉะนั้นต้องถ่ายหลายครั้งหลายครั้งนะครับภาพกว้างภาพแคบอะไรนี้ผมพูดพิธีกรพูดพี่ไอซ์พูดก็3รอบ4รอบอะไรโอเคก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรใช่นะฮะแต่ก็ออกมาพอใจไหมฮะมีความสุขมากมีความสุขมากสำหรับเพลงนี้นะครับผมนั่นเองนะฮะและนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของน้องมารีเบอร์เนอร์แล้วก็น้องสันด้วยนะฮะเอาล่ะพูดมาถือว่าสุดมากๆแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับอยากชมหรือยังอยากเบาไปอยากชมหรือยังอยากชมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงๆในตรงนี้นะฮะน้องซันน้องมารีแล้วก็น้องเอมรวมถึงพี่ชาวยังไม่เคยชมหนังสั้นเรื่องนี้มาก่อนแน่นอนคุณผู้ชมก็ได้ชมเป็นครั้งแรกพร้อมกันทั่วโลกตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมหนังสั้นพร้อมๆกันขอเสียงปรบมือด้วยครับคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยครับแฟนคลับคุณนี่สุดยอดสมกับเป็นแฟนคลับเขาจริงๆนะฮะชอบมากทำอะไรก็ชอบเลยนะครับน้องมารีเป็นไงบ้างครับดูแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างกับมีเพลงนี้หนังสั้นเพลงนี้ดูตึงเครียดมากค่ะคือจริงๆดูสตอรี่ของแต่ละคนแล้วมันเหมือนเป็นลิงก์กันหมดเลยครับผมจริงๆอยากฟังนี่ตอนนี้คือพุ่งกลับบ้านคือพุ่งไปดูอย่างแรกดูได้เลยใน YouTube ก็ได้นะครับผมตอนนี้น้องสั้นนะครับเป็นไงบ้างฮะหลังจากดูจบแล้วโอ้คือเรื่องทุกคนสอดคล้องกันหมดเลยจริงๆครับผมอยากฟังมากเลยนะครับผมครับผม
นะฮะดูแล้วทุกคนเงียบกริบเลยพี่อ้าวมันอึ้งไงอินอินไงมันอินไงว่าเฮ้ยมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอได้ขนาดนี้ได้ดูครั้งแรกมันอินแล้วก็มันซอฟแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันเป็นแบบนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินจริงในชีวิตจริงมันมีแบบนี้ด้วยเหรอสุดยอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือโคตรเพราะจากน้องเอ็มอัตพลนั่นเองนะฮะดูหนังแซ่บไปชอบไหมชอบไหมน่ารักสุดๆเลยนะครับผมนะฮะเอาล่ะพูดสุดมากสะใจเวอร์นะครับเจ็บจี๊ดมากเลยจริงๆนะครับผมสำหรับการรอคอยนะคุ้มกับการรอคอยสำหรับซิงเกิลนี้นะครับผมถามน้องมารีนี่ดีกว่าในชีวิตจริงเคยทำใครแบบนี้บ้างไหมคงยังหรอกตอนนี้กำลังอินเลิฟใช่ไหมนะฮะก็คงยังหรอกเนาะนะครับคิดว่าถ้าสมมติว่าเราแบบถูกปฏิเสธหรือว่าถูกบอกเลิกมาเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างไหมฮะน้องมารีครับจริงๆมันก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคู่เนาะแต่ละคู่มันก็เหมือนแบบสร้างอะไรชีวิตขึ้นมาไม่เหมือนกันมันก็คือตัวละครทุกตัวก็น่าจะสามารถเข้าใจได้ในของเขาครับนะฮะน้องสันล่ะรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตเราไหมทั้งที่ความรักในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเราเจอความรักที่มันไม่สมหวังแล้วมันอาจจะเป็นแบบนี้เหมือนในหนังสั้นหรือเปล่าดูแล้วสะเทือนใจสะเทือนใจคือไม่น่าเชื่อว่า3คู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตพี่ชาวหมดเลยอ๋อขอให้เป็นชีวิตมึงด้วยเถอะอ๋อแต่มีด้วยนะครับของพี่นี่คือตอนนี้สมหวังแล้วสมหวังแล้วจากเมื่อก่อนนี่ก็คือผิดหวังแสดงว่าเขาไม่รู้ดิอะไรนะฮะไม่รู้ดิใช่ใช่ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ไงนะฮะถามว่าอะไรนะครับถามว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยคิดว่าจะน่าจะมีประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือว่าเคยมีแล้วมันผ่านมาแล้วมันต้องมีบ้างแหละพี่เราโตมาขนาดนี้เราต้องมีแบบจังหวะช่วงชีวิตที่เราอาจจะทำดีกับคนที่ไม่ดีกับเราค่ะและบางทีเราอาจจะทำไม่ดีกับคนที่ดีกับเราก็ได้นะฮะมันอยู่ที่ช่วงวัยนะครับผมตรงนี้ถามพี่เอ็มนิดนึงดีกว่าได้ดูหนังสั้นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคุณเอ็มมาเห็นคุณแบบนั่งนิ่งนิ่งเลยฮะคือเหมือนเราอินอยู่กับบทหรือว่าอินอยู่กับหนังหรือว่าอะไรฮะลุ้นกับตัวต่างสั้นมากครับว่าผมคนดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างาาเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ดูในการถ่ายทำทั้งหมดแต่เห็นในตอนที่ซันเล่นกับไอซ์ค่ะก็โอ้โหอินเดอร์เขาแรงมากนะครับผมคุณไอซ์วิสดานะก็ตอนที่มารีเล่นก็โหดูแล้วอินตามแต่ว่าจริงๆในหนังสั้นนี่ยังไม่จบนะครับจะต้องไปรอดูใน MV วันที่7MV วันที่7นี่คือจะเฉลยทุกอย่างปล่อยเต็มเลยใช่ครับอันนี้คือยังปล่อยให้ค้างคาไว้อยู่คือปล่อยมาแค่หัวใช่ครับนะครับผมตรงนี้นะอาจจะมีหักมุมพลิกล็อกต้องไปติดตามดูอาจจะมีหักมุมตอนท้ายเรื่องนะครับติดตามชมได้กับ MV หนังสั้นโคตรเพราะของเรานั่นเองนะครับนะฮะเรียกได้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยนะครับผมนะถ่ายทอดมาได้ดีมากๆนะครับถ้าเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือร้ายสุดๆอย่างน้องมารีนั่นเองขอถามนะครับผมนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหนุ่มๆด้วยถ้าเราโดนนอกใจแบบนี้เนี่ยเราจะจัดการกับคนแบบนี้ยังไงครับน้องสันฮะผมนะครับผมก็ไม่จัดการไงพี่เราก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่ดีกับเราเราก็แค่เดินต่อไปเฟดออกมาใช่เฟดออกมาแล้วก็เดินต่อไปใช่ครับแมนๆแบบนั้นใช่ใช่ไม่ต้องไปทำอะไรเขาเจ็บช้ำน้ำใจไม่เลยพี่ผมไม่เคยที่จะทำอะไรใครเลยถูกต้องใครไม่ดีกับเราเราแค่ออกมาจะชีวิตเขาแล้วก็เดินหน้าต่ออ่าไม่มีการโทรไปด่าไม่ไม่มีไม่ทำแล้วคุยกันหลายๆคนไม่มีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไปคุยกับคนอื่นก็ไม่มีไม่มีนะเดินออกมาแบบเงียบๆเพราะเรารู้ว่าถ้าเราคุยเราคงตายอ่ะเราไม่คุยดีกว่าประชุมสามสายมีไหมมีมีด้วยนะมีครับ4 5สายก็มีครับน้องมารีนะครับจัดการในคนที่นอกใจเราแบบนี้ก็จริงๆสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวจริงๆก็คือเลิกแล้วก็เดินต่อไปก็คือว่าสวยๆเลิศๆเชิดๆเดินออกมาใช่ค่ะนะฮะตายอย่างสงบศพสีชมพูนะครับก็คือถ้าไม่สนใจแล้วก็ขอออกมาดีกว่าอยู่ตรงนั้นค่ะนะครับผมนะฮะนั่นคือความเห็นของทั้งสองนักแสดงของเรานั่นเองนะครับผมอยากถามภรรยาพี่ครับครับถ้าเขารู้แล้วเขาจะคิดยังไงเขาจะทำยังไงเขาก็ถอนเงินในบัญชีออกนะฮะแต่เขาก็ไปไหนก็ได้เขาไปไหนก็ได้เขาไปเรื่อยไปรอบโลกนะครับผมก็รู้ดีนะฮะนะครับผมขอบคุณทั้งสองด้วยนะครับเอาล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ติดตามชมติดตามชมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันที่7อย่างที่น้องเอ็มบอกใช่ไหมครับเราจะได้ชมกันแบบเต็มๆเลยนะฮะเอาล่ะเพราะจุดจบของตัวละครเนี่ยแต่ละตัวนะครับผมนะฮะคิดว่ามันเหมาะสมกับการกระทำของเขาไหมถามนักแสดงนิดนึงของซันเนี่ยจุดจบในคู่ของซันเนี่ยคิดว่าเหมาะสมไหม
ของตัวละครที่ต้องเจอแบบนี้อ๋อคือของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวละครนะก็เขาก็ทำเราเจ็บอะ uh-huh. แต่จริงๆถ้าเป็นตัวละครคือตัวนี้คือแอบจะโรคจิตนิดนึงของผมอะเพราะผมนี่มีการแบบไลฟ์สดไลฟ์สดที่เขามากระทืบผมให้ดูด้วยในรายการด้วยอ๋อเหรอใช่แม่ครับผมคือในเรื่องคือไลฟ์มากอ่าฮะไลฟ์มากแบบขั้นสุดเลยออกโรคจิตด้วยคือเราวางแผนไปทั้งหมดเขามากระทืบเราที่บ้านเราก็ติดตั้งกล้องวิดีโอที่แบบว่าเรคคอร์ดออกอากาศทีวีได้ด้วยครับผมสุดท้ายเราก็ชี้เขาดูว่าที่เขากระทืบเราเนี่ยที่เขาคนมากระทืบเราเนี่ยคือออกทีวีนะอ่าฮะเอาล่ะจุดจบคู่ของน้องซานจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามกันมาถึงคู่ของน้องเมอรี่เบอร์เนอร์บ้างจุดจบสะสมไหมที่เขาจะได้รับคือจริงๆตัวละครของมารีเป็นตัวละครที่มีความสมเหตุสมผลอยู่มีความรู้สึกมีความสงสารมีความรู้สึกผิดค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคาแรคเตอร์ที่บิ้วมาคืออาจจะเคยทำผิดพลาดแต่จริงๆก็รู้สึกรับไม่ได้เหมือนกันกับสิ่งที่ตัวเองทำพอถึงเวลาที่คนรักของเขาแบบรู้ตัวว่าเราเฮ้ยจริงๆเขารู้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีความกลมคือไม่ได้ร้ายแบบอยากจะทำร้ายเขาคือมีเหตุผลในการทำร้ายเขาโอเคนะครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือนะครับจุดจบของหนังสั้นโคตรเพราะเรื่องนี้นั่นเองจะเป็นไงต้องไปติดตามเรามานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยได้ติดตามกันในวันที่7นะครับต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับนักแสดงทั้ง2ท่านนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องซันกับน้องมารีด้วยนะครับนะครับแวะไปถามพี่เอ็มนิดนึงดีกว่านะครับผมตรงนี้นะฮะเพลงนี้ถือว่าร้องยากไหมครับพี่เอ็มฮะยากมากครับจริงๆเป็นการสื่อสารที่ผมเข้าหาหลายรอบมากเพราะว่าพี่ชาวฟังแล้วเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคเยอะมากมีทั้งเสียงหลบเสียงสูงเสียงสูงนู่นนี่เยอะแยะมากมายเลยลมหายใจต้องร้องยาวๆลมเดียวลมเดียวด้วยใช่ฮะนะครับต้องขอบคุณ US ว่าที่แต่งเพลงมายากขนาดนี้นะฮะก็ทำให้เราได้กลับมาร้องเพลงแบบว่าเต็มที่อีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ผมอยู่ห้องอัดถึงตี 4 ตี 5หลายวันมากคือไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ครับเพราะว่ากุญแจรถถ่ายอ่าเป็นไงครับร้องเล่นนะครับผมเอ้ยเพลงร้องยากครับร้องยากก็คืออยากจะร้องให้มันให้ดีที่สุดขนาดอัดไปแล้วเอากลับไปฟังที่บ้านค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังอินไม่พอเนี่ยก็เลยขอมาร้องใหม่ไม่ชอบไม่พอใจจนเลือกขึ้นได้เมื่อไหร่ขอกลับมาร้องจนวินาทีสุดท้ายที่จนแบบว่าโปรดิวเซอร์แล้วก็ทีมงานบอกว่าหมดเวลาแล้วนะไม่พอนะพอแล้วไม่ต้องแก้แล้วครับผมพี่เป้ป้าบอกพอแล้วใช่ฮะตรงนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณแล้วก็ยกเครดิตให้เงินบ้าด้วยนะครับในการแต่งเพลงนี้ออกมาแล้วก็ในการสื่อสารเนี่ยเราก็เข้าอ่านเนี่ยเวลาเราผมจะเป็นพวกชอบบอกว่ามโนภาพไปตามเรื่องนึกถึงบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยถ้าเรากลับไปฟังแล้วเรายังไม่อินพอเนี่ยเรายังไม่ปล่อยแน่นอนโอเคใช่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมาจากความรู้สึกของเราล้วนๆเลยใช่ฮะนะครับเขาบอกว่าในหนังสั้นเนี่ยได้พี่เอกแบล็คเฮดมาโซโล่กีตาร์ด้วยเป็นเวอร์ชันใหม่เลยครับครับผมเวอร์ชันเดิมที่ทุกคนได้ฟังก็คือเวอร์ชันแรกแต่เวอร์ชันใหม่ที่อยู่ใน MV แล้วก็จะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ตลอดไปจะเป็นเวอร์ชันที่มีพี่เอกแบล็คเฮดเป็นมาสเตอร์อะไรนี้เป็นมือกีตาร์ในดวงใจเราที่เราชอบค่ะแล้วก็ติดต่อพี่เขาไปว่าพี่ช่วยมาโซโล่ให้ผมเป็นเกียรติสักหนึ่งเพลงพี่เอกก็มาให้เลยมาให้เลยครับนะครับผมถือว่าสุดยอดนะใช่ครับสำหรับซิงเกิลนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะติดตามกันได้เลยนะสำหรับซิงเกิลโคตรพร้อมนั่นเองนะฮะระหว่างทำงานกับพี่เอกเป็นไงบ้างครับนะฮะได้เจอพี่เอกด้วยได้เจอครับนะครับแล้วบอกน้องเอ็มบอกเขาไหมว่าพี่คือสุดยอดในดวงใจผมบอกครับพี่เอกว่าไงบ้างพี่บอกว่าโอเคน้องเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วก็เราก็บอกว่าพี่ผมขอความเป็นตัวพี่เลยนะค่ะพี่ไม่ต้องบอกว่ามาเล่นให้เอ็มต้องเล่นสไตล์ไหนแต่คือเอาความเป็นตัวพี่ออกมาเลยโอเคงั้นเอ็มเอามา2ขวดใช่เดี๋ยวความเป็นตัวพี่จะออกมาออกมาเองเลยออกมาตั้งแต่ขวดแรกแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ซาวด์ที่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นมาจากฟีลลิ่งของพี่เอกนึกถึงเพลงยุค90ได้เลยซาวโซโล่นี่ต้องเป็นแบบนั้นเลยฮะถูกต้องนะครับผมนะฮะเชื่อว่าหลายคนคงอยากฟังสดๆกันอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้อยากฟังไหมฮะอยากฟังนะครับผมเอาล่ะตอนนั้นตอนนี้รู้สึกว่าน้องเอ็มมีของมาฝากด้วยเป็นของที่ระลึกให้กับนักแสดงนะครับให้กับน้องมารีกับน้องสัตว์ด้วยนะฮะขอเซ็ตปุ่มมือด้วยนะครับอันนี้เป็นเสื้อนะครับผมสกรีนคำว่าโคตรเพราะนั่นเองนะใช่ไม่มีขายนะครับแต่มีแจกฮะนี่ความเก๋มันอยู่ตรงนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ด้วยใช่ครับนะครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นข้างล่างอยากได้ไหมครับอยากเอ็มเขาอยากได้มีแจกไหมสำหรับข้างล่างนี่ขายอย่างเดียว
ของแฟนคลับทุกซื้อล้อเล่นล้อเล่นมีแจกล้อเล่นนะครับผมเอาล่ะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมวันนี้นะรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะสำหรับเพลงของน้องเอ็มอัธพลของเรานะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องมารีเบอร์เนอร์นะน้องซันนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณร้านชิชิลด้วยนะครับที่ให้สถานที่ของเราได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับและพี่เวสป้าด้วยครับมาแล้วสวัสดีครับรอเหมือนเดิมครับพี่ครับนะฮะถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับกับโคตรเพราะเอ็มอัธพลของเราห่างหายไปจากวงการเพลง8ปีเลยทีเดียวเอาละครับเชิญครับพี่เวสป้าอยู่กลางนะฮะยิ้มนะครับยิ้มมีความสุขมากครับไม่น่าเชื่อครับ4โมงกว่านะครับถ่ายรูปไปแล้วนะฮะ